และอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้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 ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยกดกดเอาเลยครับผมแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเฮเดย์กันอีกครั้งนึงนะครับผมโอเควันนี้จะมาทำอะไรครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมนะ มาเล่นไปเรื่อยๆอีกแล้วนี่ครับผมนะก็หลังจากที่ผมไม่ได้เข้าฟาร์มมาเป็นเวลาสักประมาณ1วันหรือ2วันนี่แหละนะครับผมนะ หลังจากที่เข้ามานะครับผมนะหลังจากที่ไม่ได้เข้ามา2วันนะครับผมก็ได้รู้ว่าระแวกบ้านของผมนั้นตกขั้นนะครับผมตอนแรกผมขึ้นระแวกบ้านของผมเนี่ยขึ้นไปอยู่หลังคาสีม่วงแล้วนะครับผมนะเป็นลิงสูงสุดนะครับผมนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยแต่ก่อนผมอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยบ้านผมขึ้นไปอันดับสูงสุดแล้วนะครับผมนะแต่ว่าสัปดาห์นี้ตกลงมาเพราะว่าแข่งม้าเขาเรียกว่าแข่งม้าปริศนามั้งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมมันก็เลยทำให้ตกนะผมเพราะว่าแข่งม้าปริศนาเนี่ยแล้วก็ยิ่งเป็นจับกระต่ายโอ้โหคุณผู้ชมแค่ปริศนาก็ยากแล้วอะแค่ภารกิจปริศนามันก็ยากแล้วนี่ครับผมนะนี่ก็เลยไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าผมเข้าใจนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงแข่งนะครับผมแต่ผมก็เข้าใจนะเพราะว่าการแข่งม้าในแบบการแข่งม้าปริศนาเนี่ยมันยากจริงๆนะครับผมบางทีเราเปิดบินมาเราโอ้โหได้บินอย่างอื่นอะไรพวกนี้นะผมได้บินเก็บไข่อะไรพวกนี้โอ้โหแบบอ๋อตายนะครับผมเนี่ยผมก็ไม่เป็นไรนะผมสำหรับระแวกบ้านนะครับผมนะก็ขอบคุณที่ช่วยกันแข่งม้านะครับนะโอเคนะครับผมมาวันนี้เขามีอีเวนต์อะไรเอ่ยวันนี้จะเป็นอีเวนต์หมุนวงล้อชิงบัตรกำนันนะครับผมโอ้โหอีเวนต์นี้มาทีไรนี่ผมไม่เคยหมุนได้เลยนะผู้ชมเชื่อไหมครับผมไม่เคยหมุนได้เลยนะมาลองดูมันจะได้ปะมันมีบัตรกำนันตั้ง3ช่องนู่นเห็นไหมครับบอกแล้วไม่เคยได้อะไรกับเขาหรอกนะครับคือจะเป็นอีเวนต์หมุนวงล้อได้ใบอนุญาตขยายฟาร์มหรือจะเป็นอีเวนต์แบบนี้เนี่ยผมไม่เคยหมุนได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาง่ายๆว่าเป็นคนดวงไม่ค่อยดีนี่ครับผมนะใครดวงดีก็หมุนได้ไปนะครับโอเคนะฮะแต่ว่าได้ข่าวว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเขามีอีเวนต์ตกปลาระดับโลกด้วยนะครับผมนะถ้าจำไม่ผิดนะในอีเวนต์ตกปลาระดับโลกก็เป็นอีเวนต์ที่เราจะได้โอกาสในการตกปลาที่หายากนะครับผมนะนั่นแหละนะผมนะก็จะสามารถจับได้แค่ในอีเวนต์ตกปลานะครับเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะผมเลื่อนเฟซบุ๊กไปเห็นอยู่นะครับผมนะไหนว่านี่ไงอังคารถึงวันศุกร์นะครับผมอีเวนต์หาปลาทั่วโลกนะครับผมบัตรกำนันพิเศษเนี่ยครับก็ไม่รู้ว่าจะแจกเป็นเพชรหรืออะไรนะครับผมนะแต่ก็เป็นอีเวนต์ตกปลาระดับโลกนะครับผมอ่ะก็แนะนำว่าให้ทำเหยื่อรอนะครับผมนะแต่ว่าคลิปนี้นี่น่าจะลงวันศุกร์นะครับผมเพราะว่าผมอัดวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับผมนะนั่นแหละแต่ก็น่าจะได้ลงคลิปอีกทีก็น่าจะวันศุกร์นะครับผมนะก็คลิปนี้ถึงจะปล่อยลงนะครับผมนะถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยอีเวนต์อาจจะจบลงแล้วก็ได้นะครับผมนั่นแหละนะครับผมก็หลังที่ผมเคยทำคลิปบอกไปว่าถ้ามีอีเวนต์ตกปลามาเนี่ยนะผมให้เราเนี่ยทำเหยื่อไว้เลยนะครับผมนะทำเหยื่อดองไว้เยอะๆเลยนะผมเหยื่อตกปลาจะเป็นเหยื่อสีหรือเหยื่อธรรมดาอะไรก็ได้นะผมทำไว้ให้หมดเลยนะครับผมก็มาเช็คพยายามมาเช็คอีเวนต์ประจำสัปดาห์บ่อยๆนะครับผมแล้วคุณจะรู้ว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขามีอีเวนต์อะไรให้เราเล่นบ้างนะครับผมเฮเดย์นี่เขามีอีเวนต์มาทุกอาทิตย์นะครับผมทุกสัปดาห์นะครับผมนะฮะก็แนะนำว่าให้มาติดตามนะครับผมนะในส่วนของกล่องข้อความตรงนี้นะครับผมนะหรือว่าใครไม่สะดวกกล่องข้อความก็ไปติดตามที่เพจ Facebook เขาได้นะครับผมนะของ HD นะเป็นของประเทศไทยด้วยนะครับโอเคนะอันนี้คือของที่ผมขายไปเมื่อ2วันที่แล้วเ นี่ยผมขายข้าวโพดกับขายอะไรไม่รู้นะผมจิปาถะเลยนะครับผมเพราะว่าคลังมันเต็มนะผมก็เลยขายเนี่ยเห็นมั้ยอันนี้ยังไม่มีคนมาซื้อเลยนะครับนะเดี๋ยวติดหนังสือพิมพ์ไปครับโอเคข้าวโพดก็ปลูกไว้ตั้งแต่288ล้านปีแล้วนะครับผมนะปังก็ไม่ได้มาเกี่ยวนะครับผมข้าวโพดก็ล้นคลังนะครับนะล้นคลังก็ขายสิครับเนี่ยอย่าให้มันล้นนะครับผมล้นเราก็ขายนะครับผมคือถ้ายุ้งฉางเต็มเนี่ยมันระบายออกง่ายๆนะครับผมยุ้งฉางเต็มมันระบายออกได้ง่ายมากนะครับผมอันนี้คือยุ้งฉางนะผมเนี่ยยุ้งฉางอันนี้คือยุ้งฉางนะผมยุ้งฉางเอาไว้เก็บพวกผลผลิตเป็นพืชนี่ครับผมเป็นพวกผลไม้พวกพืชพวกข้าวพวกข้าวโพดอะไรพวกนี้แหละนะครับผมจะเก็บไว้ในยุ้งฉางนะครับผมส่วนโรงนานะครับผมโรงนาก็เก็บเอาพวกไอเทมต่างๆนี่แหละนะครับผมที่ไม่ใช่พืชนะนะครับโรงนาก็
ประมาณนี้นะหลายคนแบบแยกไม่ออกเอ้ยอันไหนลงนาอันไหนยุ้งฉางอะไรพวกนี้นะครับผมนะนั่นแหละนะครับโอเคขายเสร็จแล้วก็เกี่ยวต่อนะครับโอ้ดอกขวานมาด้วยเย่นะครับขวานนี่ถ้าขยันเกี่ยวนี่ได้เยอะแน่นอนนะครับผมขวานนะถ้าขยันเกี่ยวแบบทั้งวันจริงๆเนี่ยผมโอ้วันหนึ่งผมเคยเกี่ยวได้ขวานสักประมาณ20กว่าอันนะทั้งที่ผมนับนะครับผมนั่งเกี่ยวทั้งวันอะวันนั้นนะแต่เมื่อนานมาแล้วนะครับผมแต่นานแล้วนะโอเคนะครับรู้สึกว่าไอ้โรสกับเออร์เนสนี่จะลดราคานะครับอู้3วันฟรีว้าวอย่างนี้ต้องกดใช้นะครับผมแน่3วันฟรีนะครับผมนะของดีนะครับผมนะเพราะว่าเราจะได้คลังเก็บอาหารสัตว์นะครับผมแล้วก็คลังเก็บพวกผลผลิตเนี่ยตั้ง60เลยนะครับผมโอ้ถือว่าเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้เขาเก็บไข่ไก่แล้วกันนะครับไข่ไก่ผมมี18นะครับโอเคอ่ะ18แล้วก็นมวัวก็ให้เขาเก็บไป10เอาแค่10พอนะครับส่วนเบคอนก็10นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้ก็4โอเค4ข้อละ4ใช่ข้อละ4โอเคคนแก่จะไม่เก็บนะผมอ่ะผมเอาประมาณนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็เออร์เนสนะครับผมโอเคเออร์เนสนี่จะเก็บพอผมจะให้เก็บน้ำตาลทรายแดง10อันเก็บน้ำตาลทรายขาว10อันเก็บน้ำเชื่อมสัก10อันเหมือนกันนะผมโอ้ใช้เดี๋ยวมันจะใช้ไอ้นี่เยอะเกินนะผมมันจะใช้อ้อยเยอะเกินนะครับเดี๋ยวปลูกไม่ทันโอเคชีสแพะนะครับผม5อันแล้วก็ทำเอาเป็นอุ้ยนมไม่พอเดี๋ยวนมโอเคทำเดี๋ยวค่อยมาทำที่หลังแล้วกันนะครับโอเคส่วนวิธีใช้โรสกับเออร์เนสเนี่ยผมได้ทำคลิปบอกไปแล้วนะครับผมนะก็สามารถไปย้อนดูคลิปในช่องของผมได้นะที่ผมสอนใช้โรสและเออร์เนสนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีโปรโมชั่นมาด้วยว่ะข้อเสนอละ196เพชรเลยได้โฉนด4ค้อน4เงินอีก 10,000 11,000 กว่าอะไรเนี่ยโอ้ให้น้อยเกินนะครับโอ้เพชรก็ไม่ได้ถูกๆเพชรในร้านค้าก็ไม่ได้ถูกๆนะโอ้แต่ว่ามาขายแบบนี้โอ้โหแพงๆๆๆโอ้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นี่ครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปแวะในส่วนของตกปลาก่อนเลยละกันบ่อตกปลานะผมเพราะว่ามันจะมีอีเวนต์มาใช่มั้ยครับผมรู้สึกว่าเหยื่อผมนี่จะเหยื่อผมจะล่อยหลอมากดูสิเหยื่อมีอยู่14อันเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำเหยื่อสีเพิ่มแล้วกันนะครับผมโอเคเหยื่อสีทองแล้วกันนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะผมยังไม่เก็บหรอกเพราะผมยังไม่ใช้นะผมคือผมจะเก็บล็อบสเตอร์กับขนเป็ดนี่ก็ต่อเมื่อผมจะใช้เท่านั้นนะผมจะมาเก็บนะแล้วผมก็ทำพวกกับดักกับกับดักล็อบสเตอร์กับกับดักเป็ดเนี่ยรอไว้นะครับผมนะเพราะว่าเวลาจะใช้มันจะได้แบบใช้ได้ทันทีเลยอะไรพวกนี้นะผมมันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาทำนะโอเคต้องบอกก่อนว่าในส่วนของสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะผมไออุปกรณ์ตกปลานะครับผมไม่สามารถขายได้นะผมไม่สามารถเอาไปขายในร้านค้าได้แต่เราสามารถบริจาคเหยื่อได้นะผมไอเหยื่อสีแดงเนี่ยเราสามารถบริจาคได้นะผมบริจาคให้คนในละแวกบ้านเท่านั้นนะครับผมนะก็สูงสุดก็3อันมั้งนะผมสามอันนั่นแหละนะผมไม่แน่ใจว่ามันขอเหยื่ออื่นได้ป่ะนะแต่เหยื่อสีแดงนี่ให้กันได้นะครับผมนะแต่ว่ามันจำกัดแค่3อันนะครับผมมันในต่อวันนะคือมันค่อนข้างน้อยนะครับผมนะแต่ว่าก็ถือว่าก็ได้ใช้อยู่เนี่ยผมก็พอใช้ได้อยู่เนี่ยนะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะผมก็คือไอ้กล่องอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยนะผมมันจะไม่ได้รวมกับคลังของเรานะผมคลังใหญ่ของเรามันจะไม่รวมกันนะผมมันจะแยกออกมานะผมเก็บเหยื่อตั้งหากเลยนะผมซึ่งกล่องเนี่ยมันก็สามารถอัพได้เหมือนกันนะกล่องอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยนะผมเนี่ยเห็นป่ะมันสามารถอัพได้เหมือนกันนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะตันที่เลเวลเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่อัพเพราะว่ามีแค่นี้ก็ใช้เพียงพอแล้วนะผมก็ในอนาคตไม่แน่ก็อาจจะอัพไปอีกก็ได้นะครับผมก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้าฟาร์มมานานนี่มันรู้สึกว่ามันจะมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยนะครับนะฮะนี่ครับโอเคตรงนี้ก็มีบูสเตอร์เรือแล้วเร
รือจะมาเร็วขึ้น 25% ทิ้งไปนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นเรือเท่าไหร่นะครับผมนะแต่ผมไม่ค่อยชอบส่งเรือเท่าไหร่นะครับโอเคอาทิตย์นี้เป็นแข่งม้าอะไรเนี่ยแข่งม้าธรรมดาล่ะน่าจะใช่นะแต่ว่าผมอาทิตย์นี้ผมไม่มีเวลานะครับผมนะอาทิตย์นี้ผมไม่มีเวลานะเพราะว่าอาทิตย์นี้ผมต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยไม่มีเวลานะผมเดี๋ยวผมจะไม่ลงแข่งดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำให้ละแวกบ้านตกขั้นนะผมถ้าใครอยากจะลงแข่งละแวกบ้านนี่ก็ต้องทำภารกิจให้ครบนะครับนะถ้าใครแบบไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทำภารกิจครบไหมก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งลงแข่งม้านะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะใครแข่งม้าทำภารกิจไม่ครบอะไรพวกนี้ผมจะเตะออกนะครับผมนะก็ต้องเคารพกฎด้วยนะครับผมแต่ว่ากฎนี้จะตั้งใหม่อยู่นะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าวันไหนนะแต่ว่าก็เอาวันที่ผมว่างก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเรียกประชุมละแวกบ้านอยู่นะครับว่าจะเอายังไงจะตั้งกฎอะไรยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวให้ทุกคนมาช่วยตั้งกฎนะครับผมทุกคนที่เข้าละแวกบ้านผมนะเดี๋ยวจะให้มาช่วยกันแบบร่างกฎขึ้นมานะครับผมนะช่วยกันตั้งกฎขึ้นมาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะผมในการอยู่ร่วมกันเนาะนะครับผมนะการอยู่ร่วมกันเยอะๆมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์กันบ้างนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวปลูกอ้อยแล้วกันเพราะว่าอ้อยรู้สึกจะไม่พอนะโอเคมีอะไรอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วนะก็ส่วนไอ้ฝั่งพวกนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกนะครับเก็บตะลวงพึ่งนะฮะปั๊บโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมโอ้ม้านอนตายเลยเจ้าลากับเจ้ามาโอ้ถึงขีดแบ่งกลางเลเวลแล้วได้ขวานมา2อันโอ้ยถึงขีดแบ่งกลางแล้วนะผมขีดแรกไอ้ขีดที่2ดีนะครับผมเพราะว่าขีดแรกผมผ่านมาแล้วนะนี่ก็ขีดที่2นะครับผมก็นะเวลขึ้นเร็วนะครับใครอยากรู้วิธีหาเลเวลก็ดูได้ในช่องผมนะผมทำคลิปบอกไว้แล้วนะครับผมวิธีหาเวลเร็วๆนะครับผมนะในทริคในช่องที่บอกไปทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนมากจะเป็นทริคส่วนตัวนะครับผมเป็นประสบการณ์จริงที่ผมที่ผมใช้อยู่นะครับโอเคให้อาหารน้องหมาน้องแมวนะครับเก็บแร่นะครับโอเคไอ้แร่เดี๋ยวเผาแร่ก่อนนะครับเพราะว่าแร่เนี่ยมันใช้พื้นที่เยอะมากนะครับมันเปลืองคลังอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเหลือน้องกระต่ายน้องกระต่ายนะกระต่ายก็มีตัวเดียวเนี่ยยังไม่ได้ซื้อมาเพิ่มนะครับโอเคตอนนี้เหมือนเนสนี่เขาต้องการอ้อยนะผมแต่ว่าอ้อยไม่พอนะผมอ้อยปลูกอยู่ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวหาดูในหนังสือพิมพ์แป๊บเผื่อมีอ้อยนะครับผมเผื่อมันฟุกมีนะฮะที่ต้องการนี่คือเฮเดมันแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราต้องการของเนี่ยผมเวลาต้องการซื้อของแบบด่วนๆอะไรพวกนี้นะผมส่วนมากในหนังสือพิมพ์มันจะไม่มีเลยเว้ยท่านผู้ชมคุณผู้ชมเคยเป็นไหมครับก็คือแบบสมมติว่าผมต้องการอ้อยใช่ไหมผมในตอนนี้เนี่ยผมต้องการอ้อยและผมแบบต้องการที่จะแบบหาซื้อตามตลาดอะไรพวกนี้นะผมเปิดหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับมันไม่มีอ้อยเลยนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับผมเฮเดย์นะไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับผมบ้างคือแบบบางครั้งมันก็มีเว้ยแต่บางครั้งมันก็ไม่มีนะผมอย่างเช่นผมต้องการไข่ไก่ผมต้องการพวกอะไรที่มันง่ายๆแบบเร่งด่วนอย่างเช่นพวกข้าวโพดพวกข้าวอะไรพวกนี้นะผมต้องการแบบด่วนๆแม่งแทบไม่มีเลยนะผมแต่ว่าข้าวนี่จะเจอบ่อยนะผมข้าวนี่ไม่มีวันไม่มีนะผมมีอยู่ตลอดนะครับผมนะหนังสือพิมพ์รอบไหนมาก็มีข้าวตลอดนะครับนั่นแหละนะเฮเดย์ความแปลกของเฮเดย์นะครับผมคุณผู้ชมเป็นกันไหมครับผมถ้าเป็นก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับโอเคนะครับผมก็ในสำหรับอุ้ยลูกโป่งอันนี้เยอะได้ค้อนมานะครับผมนะก็เวลาทอมมันถือลูกโป่งลดราคาเนี่ยให้แนะนำว่าให้สังเกตดีๆนะครับผมเดี๋ยวทอมมันก็จะปล่อยออกมาแบบเมื่อกี้นะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ในสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยนะครับผมออกจากบ้านก็อย่าลืมสวมหน้ากากล้างมือแล้วก็การอย่าตกนะครับผมพูดเป็นนักมวยเลยนะครับผมก็นั่นแหละป้องกันตัวเองไว้นะครับผมเพราะว่าโควิดมันไม่แน่ไม่นอนนะครับผมนะบางทีมก็อาจจะกลับมาระบาดรอบ2ก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้ใช่ป่ะนะครับก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนนั่นแหละดีที่สุดนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวของที่รักของคุณนะครับผมโอเคขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและขอให้ดูคลิปนี้อย่างมีความสุขนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยเลยละกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับเฮเดย์และสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทำไมต้องปิดแบบเสียงแหบก็ไม่รู้บาย